มีเมืองอยู่หนึ่งเมืองครับที่มีฝนตกมากที่สุดในทวีปยุโรปและเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศนอร์เวย์ด้วยที่สำคัญครับเมืองนี้ยังมีฉายาว่าเมืองแห่งแกสโตรโนมีหรือเมืองแห่งของกินและเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเมืองนี้ครับนี่คือเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ตกอีกแล้วอันนี้หนักธรรมดาครับอันนี้หนักมุกม่วงโอ้โหโหหลายๆคนนะครับน่าจะได้ดูออสโลนะครับเมืองหลวงของนอร์เวย์กันไปแล้วใช่ไหมแต่วันนี้ครับนอร์เวย์ยังมีอีกเมืองนึงนะที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักครับนี่คือเมืองที่มีชื่อว่าเบอร์เกนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของชายฝั่งนอร์เวย์ครับและเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่2ของประเทศนอร์เวย์ที่มีประชากรเนี่ยประมาณเกือบ 300,000 คนเลยนะจริงๆแล้วนะครับในช่วงปี1217เนี่ยนะครับจนถึงปลายศตวรรษที่13เมืองเบอร์เกนเนี่ยนะเคยเป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์มาก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นครับปี1299เนี่ยจึงเปลี่ยนมาเป็นเมืองออสโลถึงปัจจุบันแต่ถึงจะเปลี่ยนเมืองหลวงไปแล้วนะครับเบอร์เกนเนี่ยก็ยังคงเป็นเมืองที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์อยู่ครับเพราะที่เบอร์เกนเนี่ยเป็นเมืองที่มีทำเลเหมาะกับการค้าทางทะเลมากๆชื่อของเบอร์เกนเนี่ยนะครับมีความหมายประมาณว่าเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางภูเขาทั้ง7ครับซึ่งเป็นการสื่อถึงลักษณะภูมิประเทศของเบอร์เกนที่มีภูเขาถึง7ลูกล้อมรอบอยู่นั่นเองและด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบครับประกอบกับความชื้นที่ลอยมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือลอยขึ้นบนภูเขาและก่อตัวกลายเป็นเมฆฝนจึงทำให้เบอร์เกนครับเป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามีฝนตกมากที่สุดในยุโรปจากค่าเฉลี่ยนะครับวันที่มีฝนตกมากถึง200กว่าวันต่อปีซึ่งปีนึงเรามีแค่365วันครับหมายความว่าใน1ปีเนี่ยเกินครึ่งที่เมืองนี้ฝนจะตกนะครับโดยช่วงที่ฝนตกมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงกันยายนถึงตุลาคมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสตกได้ทุกวันนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครจะมาเที่ยวเมืองนี้ครับผมแนะนำนะพกเสื้อกันฝนแล้วก็พกร่มมาด้วยครับสวัสดีครั้งนึงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองเบอร์เกนนะฮะเบอร์เกนเนี่ยเป็นเมืองอันดับ2นะของนอร์เวย์นี่แหละฮะแต่ว่า1เมืองที่สวยมากนะครับแล้วก็มีมรดกโลกยูเนสโกด้วยวันนี้จะพาไปเที่ยวในเมืองนี้กันนะ Welcome to Bergen ครับและนี่คือเบลพลัสนะครับเมืองนี้ฝนตกบ่อยแค่ไหนคิดดูว่าโรงแรมเนี่ยสามารถทำบิสเนสกับร่มได้คือเอาการ์ดมาแตะนะครับแล้วก็เอาร่มคุณไปนะครับคือคิดค่าเช่าร่ม30น็อกต่อ48ชั่วโมงครับคุณโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองนี้กันมาเมืองนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ามันจะเหือดแห้งเพราะว่าพื้นเปียกแฉะตลอดเวลาแล้วก็โอ้ไม่ครับนั่นเมฆดำมันมาอีกแล้วเขาบอกฝนตกทุกวันเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันตกทั้งวันนะครับมันจะเป็นเหมือนกับมันมีเมฆอ่ะบินผ่านปุ๊บแล้วก็มีละอองน้ำปุ๊บตกแล้วก็หยุดแล้วอยู่ปั๊บวันหนึ่งก็ตกอีกแล้วก็หยุดเพราะนั้นเวลาคนมาเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องพกร่มครับพกเสื้อกันฝนเอาไว้เผื่อเวลาเดินไปแล้วฝนอยู่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยจะได้สะดวกนะฮะไปเราจะเดินผ่านสวนตรงกลางด้วยไปดูกันนี่ก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าสวนตรงกลางเมืองนะครับเป็นสวนนะสวนชื่ออะไรนั้นลิลเลอร์ยูโกสฟอนนะก็สังเกตได้ว่าไม่มีแดดเลยนะครับคือเมฆปิดฟ้าหมดเลยฟ้าคึ้มๆแต่ไม่เป็นไรฮะมันผมว่ามันแบบมันได้ฟิลดีอากาศกี่องศาตอนนี้13 13เฮ้ยลืมทาลิปมัน13องศานะคะทาให้ทาละบ้าบอที่สุดบรรยากาศสวนสาธารณะบ้านเขาดีนะฮะแล้วก็สังเกตได้ว่าเนี่ยเขาจะมีเซฟตี้อยู่ทุกจุดครับเช่นตรงนี้มีน้ำนะครับเขาก็ต้องติดห่วงยางไว้ใช่มันจะมีอะไรก็ตามที่เป็นการแบบช่วยเซฟชีวิตผู้คนนะฮะแล้วก็มานั่งเห็นไหมมานั่งมีให้นั่งตลอดเหมือนแบบให้คนมานั่งปิกนิกดูวงดูวิวได้นะครับเนี่ยเดินมาแป๊บๆฝนตกอีกแล้วฮะตอนนี้ตกแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตกแบบรุนแรงไม่รุนแรงเปล่าวะคือนกอ่ะบินแบบแตกคืออ่ะยกเว้นเจ้าพวกนี้ครับเหล่านี้เนี่ยอ่ะดูความนกมันไม่ความปอบแปะความปอบแปะของฝนนกพิราบตรงนั้นก็เป็นฝูงเลยนี่อยู่กันเป็นฝูงทำอะไรกันเยอะทำอะไรกันเยอะนกน้อยบินไปเลยพวกเราดี
มากนะครับเขามีทำประวัติของสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยที่นี่ด้วยว่ามันมาจากไหนมันอพยพมาที่ไหนมันจะไปไหนอะไรเงี้ยเขาเขียนไว้แต่ละตัวถ้าคุณอยากรู้ว่านกที่นี่หลบฝนยังไงนี่ฮะยืนเรียงกันเป็นตับ นี่เห็นป่ะดูดิคอหดตัวเลยเห็นไหมคอหดเพราะแบบหนาวต้องหดคอสักหน่อยยอมแล้วจ้าเมืองที่ฝนตกบ่อยที่สุดในยุโรปยอมแล้วจ้าตกหนักจริงด้วยจ้าไม่ได้ตกเล่นๆนะจ้าตอนแรกเคยแอบคิดเหมือนกันครับว่าแบบมันจะตกสักแค่ไหนกันเชียวนึกออกปะเออมันก็แค่นี้แต่ที่สำคัญมันหนาวด้วยไงประเด็นเบลฝนหยุดแล้วไปไปต่อสิไบอันทำเป็นเล่นไปสวยมากเมืองไม่ได้แบบโอ้โหอันนี้คือน่าจะเป็นจัตุรัสนะครับตรงกลางพื้นที่สเปซว่างๆแล้วข้างหน้าวิวของคุณนะครับทุกคนสวยมากแล้วฝนตกมันมีหมอกไงโหโอ้ยแต่เมืองเอาจริงทุกคนคือฝนมันตกก็จริงอะแต่เมืองมันคึกคักมากนะคือแบบคนมาเดินช้อปปิ้งถือร่มถือร่มบางคนคือเขาเดินตากฝนไปเลยเขาเหมือนเขาไม่สนใจอะเขาเหมือนแบบช่างมันโว้ยตกก็ตกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกแบบเป็นอีกวัฒนธรรมนึงที่เราไม่ได้เห็นบ่อยๆนะฮะตกหนักอีกแล้วครับอันนี้ไม่หนักธรรมดาครับอันนี้หนักมุกมวกฝั่งซ้ายเราตรงนี้ครับเป็นตลาดปลานะครับตลาดปลาเบอร์เกนนะฮะชื่อดังมากต้องมากินนะเดี๋ยวเราจะมากินตอนหลังจากเราเที่ยวเสร็จนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามคือบริเกนนะครับเป็นบ้านเมืองเก่ามรดกโลกของเบอร์เกนนะฮะซึ่งอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าขอเวลาให้ฝนได้หยุดสักแป๊บนึงก่อนนะทุกคนอีกแล้วตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกคือแบบแดดไม่ออกสักทีอะยังไงวะเนี่ยเหมือนเมฆกำลังเคลื่อนตัวนะครับเราอาจจะค้นพบกับฟ้าแจ่มใสในไม่ช้าหรือเปล่าโอเคฝนหยุดแล้วฮะอีกครั้งหนึ่งเรากลับมาอีกแล้วนะเมื่อกี้ตกหยุดอยู่แบบหลายรอบมากเดี๋ยวเราอยากเดินไปตรงนู้นเพราะว่ามันเป็นฝั่งตรงข้ามกับอาบริเกนมันจะได้เห็นในแนวระนาบของหน้าบ้านฮะซึ่งมันเป็นจุดแบบภาพโปรโมทเอาง่ายๆคือเป็นภาพโปรโมทของเมืองเนี้ยก็เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่ามันสวยไหมอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของเมืองเบอร์เกนเลยแหละที่นี่มีชื่อว่าบริเกนนะฮะเป็นท่าเรือเก่าแก่ของเมืองนี้และเป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือด้วยคืออย่างนี้ครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี1070เนี่ยมีการก่อตั้งเมืองเบอร์เกนขึ้นมาจริงๆแล้วที่ตั้งบริเกนในปัจจุบันเนี่ยก็คือเมืองเบอร์เกนในช่วงนั้นนั่นแหละเพราะในสมัยนั้นนะครับประชากรส่วนใหญ่เนี่ยครับจะอาศัยอยู่บริเวณริมชายฝั่งกันหมดเลยซึ่งท่าเรือบริเกนนะครับถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงต้นปี1100และในช่วงปี1360ครับก็เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นจากการเข้ามามีบทบาทของสันนิบาตฮันซาซึ่งเป็นองค์กรของเยอรมันนะครับมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจในยุโรปในสมัยยุคกลางสันนิบาตฮันซาเนี่ยนะครับมีการตั้งองค์กรดูแลการนำเข้าส่งออกในบริเกนซึ่งครองการค้ายาวนานถึง400ปีโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นแบบสต็อกฟิชหรือว่าปลาคอดตากแห้งนั่นแหละถึงขนาดที่เขาเนี่ยนะครับได้สิทธิพิเศษจากกษัตริย์ของนอร์เวย์ให้สามารถควบคุมสินค้าเหล่านี้ได้ด้วยครับตอนนี้เขาจะมีเรือนะครับเบอร์เกนเนี่ยเขาจะมีเรือเป็นแบบเหมือน historic cruise เนี่ยมันจะเป็นรูทที่แบบพาไปท่องเที่ยวตามจุดแบบเนี้ยจุดต่างๆแล้วก็ได้ชมประวัติศาสตร์อะไรด้วยอย่างเงี้ยข้างหลังผมอันนี้แหละคือมุมขายของเขาแต่เราจะไปให้ตรงกว่านั้นอีกอาจจะต้องไปอีกเพราะว่านี่มันยังแบบเฉียงๆอยู่แล้วเรือไปแล้วลาก่อนเรือลาก่อนวิวสันเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูอะไรอย่างนึงฮะคือมันจะมีบ้านที่รีโนเวทอยู่ใช่ป่ะแล้วคือมันรีโนเวทอ่ะแล้วเขาคงไม่อยากให้มันน่าเกลียดอ่ะเขาก็เลยเอาผ้ามาคลุมไว้แล้วก็เป็นแบบรูปบ้านนั้นน่ะเนี่ยเห็นป่ะเ
ใครเป็นสายกินนะครับบอกเลยว่าเมืองเบอร์เกนนี่แหละเป็นหนึ่งในที่ที่คุณต้องมานะครับที่นี่มีตลาดปลาเบอร์เกนนะครับเป็นตลาดแบบเอาท์ดอร์เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคือตลาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเก่าแก่มากนะครับมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1200แล้วในสมัยนั้นเนี่ยนะครับจะมีทั้งพ่อค้าแล้วก็ชาวประมงเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่มาค้าขายแลกเปลี่ยนอะไรกันแบบนี้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับตลาดปลาเนี่ยไม่ได้ขายแค่ปลาหรืออาหารสดอย่างเดียวนะครับพวกผักผลไม้ต่างๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะนอกจากนี้เนี่ยยังมีร้านอาหารขายพวกซีฟู้ดต่างๆด้วยจริงๆต้องบอกนะครับว่าตลาดปลาเนี่ยเป็นตลาดแบบเอาท์ดอร์มาก่อนนะแต่ในปี2012เนี่ยก็มีการเพิ่มสร้างตลาดแบบอินดอร์ขึ้นมาครับซึ่งมีชื่อว่ามาทะเล่นก็จะมีร้านค้ากับร้านอาหารเหมือนกันครับแต่ในอินดอร์เนี่ยเขาจะเปิดตลอดทั้งปีนะส่วนเอาท์ดอร์เนี่ยจะเปิดแค่ช่วงฤดูร้อนเท่านั้นครับซึ่งก็คือช่วงที่ผมมาพอดีเนี่ยแหละเมื่อกี้อาหารนะมีเบอร์เกอร์กวางมูสไส้กรอกกวางเรนเดียร์นะครับไส้กรอกเนื้อปลาวาฬนะฮะโอ้โหแต่ละอันเดี๋ยวกลับมาชิมครับเพราะว่าเวลพัดชอบเพราะตอนนี้มันเป็นตลาดใช่ไหมเราเดินผ่านเนี่ยเราก็จะไปตรงในย่านเมืองเก่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาตรงนี้อีกรอบนึงนี่ครับโซนนี้เป็นโซนมรดกโลกนะครับอย่างที่ได้ฟังไปนะตอนนี้คือบริเกนเนี่ยเคยไฟไหม้มาแล้วนะครับแล้วเขาก็ทำการสร้างขึ้นมาใหม่ตามต้นแบบเดิมนะครับแล้วก็กลายเป็นมรดกโลกของยูเนสโกและที่บริเกนเนี่ยนะเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับอยู่บ่อยครั้งด้วยความที่อาคารเนี่ยเขาสร้างจากไม้เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในปี1702มีสำนักงานของสันนิบาตฮันซาครับได้รับความเสียหายหลายแห่งจากการเกิดไฟไหม้และเกิดไหม้อีกครั้งนึงนะครับในปี1955ซึ่งเป็นเหตุไฟไหม้ครั้งสุดท้ายครับทำให้อาคารเดิมเนี่ยก็เสียหายเพิ่มอีกแต่เขาก็ยังคงบูรณะขึ้นมาใหม่ทุกครั้งนะโดยใช้วิธีการสร้างรูปแบบดั้งเดิมทำให้อาคารที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับยังคงลักษณะแบบเดิมอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีอาคารแบบนี้เหลืออยู่ประมาณ62หลังก็จะมีทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บริเกนแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับองค์กรสันนิบาตฮันซาอยู่ที่นี่ด้วยครับสิ่งที่โดดเด่นของนี่เลยนะคืออาคารที่เป็นแบบสีสันต่างๆนี่แหละเวลาถ่ายรูปมาสวยมากๆถ้าเราเซิร์ชคำว่าเบอร์เกนนะครับเราจะเห็นเลยว่าจะเป็นภาพริมน้ำของตึกเหล่านี้ที่เป็นบ้านหลังๆเนี่ยในบริเกนนั่นเองและที่สำคัญนะครับบริเกนเนี่ยก็ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยในปี1979นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองเบอร์เกนและประเทศนอร์เวย์เลยครับตรงนี้ครับมันเป็นไอ้เมืองเก่าเนี่ยบ้านเก่าที่เขาถูกอนุรักษ์ไว้เนี่ยเขาก็จะทำเป็นร้านค้านะแบบขายของอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีด้านหลังนะเดี๋ยวจะไปดูด้านหลังกันด้วยไปนี่เข้ามาข้างในครับก็นี่ฮะคือก็เป็นโซนเนี่ยบ้านอย่างเงี้ยทั้งหมดเห็นปะเก่ามากนี่ฮะเป็นแมกเนตนะครับน่ารักนะน่าซื้อไปกลับไปแปะที่บ้านเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเหมือนแบบก็ยังมีบ้านพวกนี้อยู่นะแต่ว่าเป็นแค่ไม่ได้อยู่ริมน้ำแล้วก็เขาก็ยังคงเอกลักษณ์การใช้ไม้รูปแบบการสร้างเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเลยสังเกตได้ไงว่ามันจะเบี้ยวนะทุกหลังมันไม่มีหลังไหนแบบสร้างแบบตรงขนาดนะมันแบบดูเบี้ยวๆเอ็นทุกอันเลยก็คือเก่าจริงนี่ฮะเขาให้ดูนะครับตรงเนี้ยเนี่ยแบบจำลองก็คือเมื่อก่อนก็เป็นเมืองท่าเห็นไหมมันจะมีแบบเหมือนเป็นที่ยกของอ่ะที่เป็นตะขอตั้งอยู่ตรงริมน้ำแล้วก็จริงๆหมู่บ้านลึกมากนะฮะเห็นไหมใหญ่มากก็มีการเกษตรอยู่ข้างหลังใช่แล้วก็มีกำแพงเมืองอยู่ข้างหลังล้อมรอบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับของยูเนสโกส่วนฝั่งนี้นะครับคือประวัตินะคือที่เมืองเนี้ยเคยโดนไฟไหม้ไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับแล้วตอนไฟไหม้ก็คือเละเทะแต่เขาก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ใครอยากเห็นภาพนะครับเมืองบริเกนสมัยก่อนเนี่ยก็เข้าไปตรงVisitor Center อยู่ข้างหลังนะครับเป็นตึกขาวๆเนี่ยข้างในก็จะมีรูปมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลแต่ถ้าใครไม่ได้มาครับฟังกับผมก็ได้นะครับเราก็มีการเล่าให้ฟังเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ฝนตกอีกแล้วครับมันตกทั้งวันจริงๆอ่ะตกหยุดแล้วมันก็ตกแล้วมันหยุดแบบงงมากนั่นแหละฮะนี่แหละครับนี่คือเบอร์เกนนะครับตกหนักอีกแล้วหนักเลยแหละหนักมากๆตอนนี้เปลี่ยนกล้องแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่หยุดตกสักทีนะครับเดี๋ยวฝั่งซ้ายเนี่ยคือตลาดปลานะครับส่วนฝั่งขวาตรงข้ามนู่นเนี่ยคือจุดที่เราสามารถถ่ายรูปตัวบ้านที่เป็นมรดกโลกยูเนสโกนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีซุ้มอารมณ์แบบเหมือนตลาดสตรีทฟู้ดเหมือนตลาดสตรีทฟู้ดนะฮะแบบเกาหลี
นี่ยทุกคนแดดมาแล้วครับเมื่อกี้ฝนตกหนักพักๆแดดเปรี้ยงอะไรครับเนี่ยก็คือเดี๋ยวมันก็ตกอีกแหละผมเดานะเพราะว่าเมฆอ่ะมันเหมือนกับว่ามันพัดไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็พัดมาเสร็จตรงเมฆฝนมาก็ตกพอเมฆฝนไปก็แดดออกอะไรอย่างเงี้ยเป็น10รอบนับใช่เป็นแบบ10รอบจริงๆน้องหมายังใส่ชุดกันฝนอ่ะคิดดูผมบอกเลยนะครับเมืองนี้นี่ถ้าคุณตากผ้าไม่มีวันแห้งนะรอไปเถอะผ้าไม่แห้งแน่อะไรครับเนี่ยลิมูซีนสีชมพูอ้าวทำไมเขาตลาดวายแล้วอ่ะเก็บหมดแล้วจริงไหมเนี่ยเจ้าเนี่ยบ้าบอยังมีร้านเปิดอยู่เดี๋ยวไปกินกันนะครับเขาบอกว่าตลาดปลาแล้วมากินที่นี่แหละหรือว่าร้านแรกนะร้านแรกดูแบบดูน่ากินและอย่างที่เคยเกินไปนะครับว่าเบอร์เกนเนี่ยมีอีกฉายาหนึ่งว่าเป็นเมืองแห่งกราสโตโนมีนะครับก็คือง่ายๆครับนี่เป็นเมืองแห่งศาสตร์การกินนะที่นี่นะอาหารเนี่ยถ้าใครอยากชิมอะไรแปลกๆนะครับที่หากินที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่เบอร์เกนครับอาหารที่ขายที่นี่นะมีน่าสนใจหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับไส้กรอกกวางเรนเดียเนื้อกวางมูสเนื้อปลาวานแล้วก็ฟิชเค้กนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็น culture ของเขานะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในประเทศเขาการทานเนื้อสัตว์เหล่านี้จึงเป็นเรื่องปกติและแน่นอนครับว่าเขามีการควบคุมกำกับดูแลอย่างดีซึ่งเนื้อเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นเนื้อที่มาจากฟาร์มที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคเท่านั้นเลยครับและเขายังให้ความสำคัญกับทุกชิ้นส่วนของสัตว์นั้นๆด้วยคือง่ายๆไม่ใช่เอาเนื้อมาบริโภคอย่างเดียวนะถ้าส่วนไหนสามารถนำมาทำอาหารได้ก็จะใช้มันทุกส่วนเลยแหละและถือว่าเป็นหนึ่งในการบริโภคแบบยั่งยืนด้วยและที่สำคัญนะครับเมืองเบอร์เกนเนี่ยยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ UNESCO Creative City Network ในสาขา Gastronomy นะครับเมื่อปี2015ด้วยอาหารเหล่านี้และวัตถุดิบสำหรับทำอาหารที่หลากหลายเนี่ยแหละทำให้เบอร์เกนนะครับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับสายแกสโตรโนมีของนอร์เวย์เลยโอเคทุกคนต้องบอกว่าคุณจะเห็นไส้กรอกนี้นะครับหน้าตาเหมือนไส้กรอกปกตินี่แหละแต่มันคือไส้กรอกกวางเรนเดียนะครับราคา75โครนนะครับประมาณ200กว่าบาทอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ชิมเลยแล้วกันอุ้ยเป็นไงอร่อยเฉยแง่อร่อยจริงเหรอรสชาติมีความแบบไม่มีเลยเชิญกินกวางเรนเดียร์ได้เลยครับเห็นหน้าน้องเราไม่กล้ากินกินเร็วหน้ามันผุดขึ้นมาเร็วๆหน้ามันไม่ผุดขึ้นมาซานาคอสพาไปแข่งของขวัญซะหน่อยดูไม่เหมือนปกติอ่ะเออนะแค่ให้กินเนื้อเปล่าๆนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อกวางใช่ต่อมาครับสิ่งนี้อันนี้ดูโหดเหมือนกันนะเบอร์เกอร์กวางมูสครับกวางมูสคือไอ้กวางที่มีเขาตัวใหญ่ๆอ่ะคุณทุกคนว่าคาวไหมบางคนจะบอกว่าคาวได้ไงไม่ใช่วัวกวางแท้ๆเฮ้นะฮะอย่าเล่นเลยมุกอย่างนี้ชิมมานะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันจินตนาการรสชาติไม่ได้เหมือนกันกวางมูสเนี่ยผมเดารสชาติไม่ถูกมันไม่ขาวนะครับเพราะว่ามันขาวได้ไงมันวัว มันแบบแต่เนื้อมันโอเคนะก็เป็นเบอร์เกอร์มันได้แปลกว่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ไส้กรอกเรนเดียร์อร่อยเลยจนงงก็เหมือนเนื้อแบบเนื้อวัวเนาะแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นเนื้อวัวไงใช่สากไหมไม่สากไม่สากเนื้อสีดำมันบดแล้วเนาะมันน่าจะบดมาแล้วแหละมันเลยกินง่ายมาเนี่ยแต่มาเพิ่งได้ใช้เงินสดนะฮะนี่คือเหรียญนะเหรียญเขามีรูด้วยเหรียญ5โคนประมาณเกือบ20บาทต่อเหรียญอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่อยากให้มาลองชิมนะครับแต่ผมยังไม่ได้ชิมนะฟิชเค้กหรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าเค้กปลาจ้ะแม่อร่อยลองจิ้มกับซุปปลาสิแซลมอนซุปซุปอร่อยด้วยซุปปลาที่นี่เขาอร่อยเนาะที่นอร์เวย์เขาดังเนี่ยโอเคมือนี้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นซีฟู้ดมิกซ์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะกินอะไรเราไหนๆก็มาถึงจุดที่เขาแบบว่าอาหารทะเลดังมากเขาบอกว่าต้องมากินคือแบบเรคคอมเมนต์ก็
กินตรงนี้แหละจริงๆมีของอีกประมาณอย่าง2อย่างที่ควรกินนะนั่นคือเนื้อปลาวาฬแต่เนื้อปลาวาฬเนี่ยเราเคยกินไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับ2รอบแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือไข่ปลาคาเวียร์ซึ่งที่นี่ไม่มีอาจจะต้องแบบเราไปเดินดูว่ามันมีขายตรงไหนเนาะจะได้แบบชิมแล้วก็เวลากินกลับไปก็จะวางบนเนี่ยบนหลังมือแล้วก็ซบเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหอยจะอร่อยอย่างที่เขาล่ำลือหรือไม่ติดตามได้ในตอนนี้ครับอันนี้มัสโซ่ร้อยบึ้มเนื้อเน้นๆอันนี้คือแซลมอนป่านะครับจะไม่เหมือนแซลมอนปกติเห็นไหมเนื้อมันจะแบบไม่มีมันเลยแดงหมดเลยมันจะไม่เหมือนเนื้อที่เรากินเพราะเนื้อที่เรากินเป็นแซลมอนเลี้ยงมันแบบไขมันมันน้อยอ่ะไม่กวนน้ำใช่และหลังจากนี้นะครับทุกคนเราจะไม่เจอฝนแล้วเขาบอกเพราะว่าฝนจะไม่ตกแล้วอีกที4ทุ่มตอนนี้แดดเปรี้ยงๆปังๆร้องกลางๆกางเกี้ยงเลยพอเมฆไปนะครับผมบอกเลยว่าแดดตอนนี้เรียกได้ว่าแผดเผานะครับเหมือนคนละเรื่องกับเมื่อเช้าเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายรูปมุมเดิมอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนั้นฟ้าไม่สวยตอนนี้ฟ้าสวยแล้วเดี๋ยวลองไปดูอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขานะฮะไปจุดชมวิวนะครับบนเคเบิลคาร์ไปพวกเราเนี่ยคือ Starbucks นะครับเบลเป็น Starbucks ที่เก่ามากใช่ไหมแต่ไม่ได้เก่าที่สุดแต่ว่าเก่าโอเคครับจุดนี้จะเป็นจุดให้ขึ้นกระเช้านะซึ่งเคเบิลคาร์เนี้ยมีบันไดนะก็คือเดินขึ้นเองก็ได้ถ้าแข็งแกร่งแต่ไม่ฮะเราคนอ่อนแอคนอ่อนแอต้องจ่ายเงินเพื่อขึ้นเองได้มาแล้วนะฮะตั๋วคนละ150น็อกนะฮะไม่แพงไม่แพงอยู่บนกระเช้านะครับเคเบิลคาร์ก็จะขึ้นน้ำบนแล้วเคเบิลคาร์เรามีมาแล้วเต็มไปหมดเลยอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมชอบมากๆนะครับนี่คือเขาเฟลเยนนะที่นี่นะครับจะมีกระเช้าไฟฟ้านะครับที่พาขึ้นไปบนยอดเขานะครับซึ่งจะอยู่ความสูง320เมตรจากระดับน้ำทะเลใช้เวลาแค่ประมาณ 5-8 นาทีนะก็ถึงด้านบนแล้วซึ่งที่นี่นะครับเปิดครั้งแรกเมื่อปี1918โดยกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะมี2สีด้วยกันก็คือสีแดงเราจะเรียกว่า Roheter ในภาษาอังกฤษก็คือ Little Red Riding Hood และสีน้ำเงินจะเรียกว่า Bloman ในภาษาอังกฤษจะบอกว่า Blueman นั่นเองครับคือเป็น2สีเนี่ยที่มีมาตั้งแต่ช่วง1950แล้วครับคือภูเขาเฟลเยนนะครับเป็น1ใน7ภูเขาที่อยู่รอบๆเมืองเบอร์เกนเป็นภูเขาที่นิยมสำหรับการมาไฮกิ้งการขึ้นกระเช้าไปจุดชมวิวดูเมืองเบอร์เกนนะฮะหลักๆเลยเนี่ยการขึ้นกระเช้ามาด้านบนนี้นะครับก็คือขึ้นมาเพื่อชมวิวนั่นแหละเราจะเห็นวิวของเมืองเห็นภูเขารอบๆเห็นฟยอร์ดที่อยู่ใกล้ๆและนอกจากเป็นจุดชมวิวแล้วนะครับที่นี่ยังมีสนามเด็กเล่นที่ทำดีมากเป็นแบบสวนสาธารณะมีคาเฟ่มีร้านอาหารมีที่พักด้วยนะครับคือจะมีจุดที่แบบเราจะได้เห็นครอบครัวนะครับมาทำกิจกรรมร่วมกันบรรยากาศคือมันแบบโอ้โหผมชอบมากเลยมันดีมากจริงๆและจริงๆเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง attraction นะครับของเมืองเบอร์เกนที่ว่าถ้าใครนะครับอยากเห็นวิวเมืองเบอร์เกนแบบพาโนรามาก็ต้องมาดูบนนี้เท่านั้นครับหรือจะพาครอบครัวเด็กๆเนี่ยมาทำกิจกรรมมาแคมปิ้งมาปิกนิกบนนี้ก็ได้ครับถือว่าครบจริงๆโอ้โหสวยมากโอ้ยสวยจริงบนนี้ลมแรงมากนะครับชื่อว่าโฟรเยนนะก็มันจะเห็นวิวเมืองทั้งเมืองเลยเพราะว่าเราอยู่บนเขาแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนเป็นเส้นทางไฮกิ้งคนก็จะมาเดินไฮกิ้งกันต่อแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการนั่งขึ้นแต่เดินลงก็มีแต่ว่านี้ไม่สูงเท่าที่เราไปเนาะอันนั้นนั้นสูงกว่าเยอะเลยนี่มันนิดหน่อยนั่นแหละฮะก็ขึ้นมาชิวๆสบายๆนะนี่คือบรรยากาศข้างบนนะเขาจะทำเป็นบันไดขั้นๆแล้วก็มันชมเมืองได้แบบหลายมุมมากแบบมันเป็นพาโนรามาฮะมาดูฝั่งนี้บ้างนี่ฝั่งนี้ก็สวยอ
ุณได้เห็นสิ่งมีชีวิตนี้หรือยังสิ่งมีชีวิตไหนเดินมาทางนี้และมองลงไปที่สนามหญ้า นั่นคือน้องแพะน้องแกะน้องแพะน้องแกะน้องแพะน้องแกะแล้วก็ข้างบนเขาจะมีร้านอาหารนะครับเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนนี้นะลำบากเหมือนกันนะมาตั้งอยู่บนเนี้ยเมฆดำมาแล้วนะฮะอีกรอบแล้วนะครับแต่มองไปคือแบบวิวสวยจริงเนี่ยนี่เนาะคือเมืองเขาอะครับมันจะมีส่วนที่เป็นแบบเห็นไหมยืดๆออกไปในน้ำก็คือเป็นร่องน้ำเนี่ยสองแอ่งเข้ามาเนี่ยมันเลยให้เมืองสวยมากส่วนใกล้ๆเราครับมีเพื่อนคนหนึ่งครับสวัสดีปีแอร์มองหน้าด้วยมองหน้าไงมนุษย์กูแดกยาอยู่คนเดียวกูแพ้ผู้เข้ามึงเคยเจอเปล่าสัตว์ได้นะเพื่อนโอ้แล้วเขาก็มีเส้นทางแบบเดินป่าเดินเขาคนก็มาเดินกันชิลดีเนาะเบลพัดปะทะเจ้าแพ้โอ้ยเชื่องจังหางก็ดิกเชื่องจังหางก็ดิกด้วยเหรอคะไหนจับตัวหน่อยตัวนุ่มไหมตัวนุ่มนะความจริงผมว่ามันเป็นเหมือนแบบสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่อยู่บนที่สูงคือคุณจะขึ้นมาฟรีก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เก็บตังค่าเข้านะครับแต่ถ้าคุณจะนั่งเคเบิลคาร์ถึงจะเสียตังค์ก็คือทุนแรงอ่ะเห็นเมืองอีกฝั่งนึงเมืองนี้มันอยู่ล้อมรอบด้วยภูเขาจริงๆอ่ะตอนเรานั่งรถไฟมาเราไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแต่พอไม่เห็นวิวจริงๆแล้วแบบมันสวยมากจริงรู้แล้วแต่นี่ขอเชิญทุกท่านพับกบเบลพัดปีนป่าไป1 2 3วิ่งเขามีสนามเด็กเล่นด้วยแต่ไม่มีผู้ใหญ่เลยสักคนงำ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 กูหนีมนุษย์มามุดแทะอยู่ตรงนี้คนเดียวนะนะอร่อยไม่มีใครมาแย่งกูยาวกูทั้งหมดกูจะแดงให้เกี้ยงอร่อยนี่เขาพาเด็กขึ้นมาเขาว่าเนี่ยดูดินี่คือสนามเด็กเล่นแบบครบวงจรและฟรีนะครับอันนี้คือฟรีนะครับยกเว้นคุณจะเสียตังค์ก็ต่อเมื่อคุณขึ้นเคเบิลคาร์นะครับแต่ถามว่าใครเดินขึ้นมาก็ฝรั่งก็เดินขึ้นเยอะแยะเนาะเขาแข็งแรงแล้วก็ข้างบนก็มีร้านไอ้ตรงไอติมมีโอ้มีอะไรทำเยอะอะบนเนี้ยดีมากเรามาดูป้ายกันนะครับว่ามีไปไหนบ้างนะฮะ3กิโลนะครับไปเซนตี้เซ็นเตอร์ 0.1 กิโลไปฟรอยสเซนอะไรก็ไม่รู้ฮะมันมีหลายจุดเนาะแปลว่ามันมีจุดชมวิวเยอะมีเนี่ยวิดเดนโอริเคนฟรอยเยนเพียบเลือกเอานะฮะว่าจะไปไหนนี่ฟรอยเยนแอคทิวิตี้อะมาดูว่ามีอะไรให้ทำบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างนะให้ทุกคนดูมีโทรฟอเรสต์นะครับโทรโทรเนี่ยเป็นสัตว์ในตำนานเนาะอยู่ในป่าแล้วก็มีเนี่ยฮะมีคายักในเลคคายักสนุกเดชเพกานี่เนเชอร์เพกาโซนแล้วนั่นแหละฮะผู้ปกครองก็พาเด็กมาเดินป่งเดินป่าเดินเล่นกันสนุกสนานกันนะฮะโอเคครับไปดูดิเขาทำแมพน่ารักมากเขาทำแบบเป็นการ์ตูนเด็กตรงไหนมีอะไรมีบ้านมีแม่น้ำมีโอ้ทำดีอ่ะลงมาข้างล่างแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองไปแบบว่านั่งคาเฟ่เท่ๆสวยๆชิคๆคูลๆแบบคนเมืองบ้างนะฮะก็เข้ามาในซอยเราเซิร์ชไว้ร้านหนึ่งไม่แน่ใจเพราะเหมือนอ่านมาจากในเน็ตนั่นแหละว่ากาแฟอร่อยเดี๋ยวไปลองชิมกันร้านนี้แล้วก็มีโบสถ์อยู่ตรงนั้นเขาบอกร้านนี้ไม่ได้แบบว่าตกแต่งสวยอะไรมากแต่กาแฟอร่อยไม่รู้นะอร่อยจริงด้วยชิมสมูทตี้เบลสมูทตี้เบล
หกโมงนะครับคาเฟ่ปิดไม่ได้ปิดธรรมดาครับปิดทันทีนะครับปิดแบบคนทั้งร้านลุกคนทั้งร้านไม่ตอนแรกหกปุ๊บเขาปิดเพลงคนทั้งร้านลุกออกหมดเหลือเราแค่นั่งงงอยู่ทำไมมันเงียบจังอะไรเงี้ยสักพักอ๋อไปแล้วเหรอนั่นแหละฮะตอนนี้เมืองก็เป็นยามเย็นนะครับบรรยากาศดีมากมันแบบบรรยากาศแบบฝนจะตกอ่ะอีกแล้วครับทุกท่านฝนตกอีกแล้วเกิน10รอบมั้งวันเนี้ยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดมันหยุดอยู่ตกมันไม่ได้ตกอย่างเดียวโอ้นะฮะสมนะครับนี่คือเมืองที่ฝนตกบ่อยที่สุดในยุโรปเนี่ยสุดยอดจริงๆไปฮะเดี๋ยวเข้าโรงแรมแล้วไปโอเคครับจบแล้วนะครับนี่ก็คือเมืองเบอร์เกนนะครับเป็นเมืองอันดับ2 1ในเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในยุโรปนะครับก็มันก็ตกบ่อยจริงๆว่าตกเป็น10รอบเลยก็ถ้าใครได้โอกาสมาเที่ยวนะผมก็แนะนำนะเพราะว่าอันนี้ผมชอบนะผมรู้สึกว่าเมืองเขาสวยดีแล้วก็ชิลดีถ้าเราเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่าจะต้องเจอฝนอยู่แล้วเนี่ยมันก็โอเคนะไม่ได้แบบลำบากอะไรมันก็ปล่อยๆใส่เสื้อกันฝนแป๊บๆแดดออกเนี่ยสวยก็อย่าลืมนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครบ์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ